าวเด่นเจาะประเด็นดังก่อนหน้านี้ทุกครั้งก็มีการพูดถึงรถแมพเรื่องนี้แล้วพอมีการขยับอันเป็นผลมาจากกฎหมายที่ทางสนช.ปันกฎหมายไปเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงกับนานาชาติหรือเปล่าอันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านพลโทวีรชนสุคนทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านรองโฆษกท่านวีรชนเนี่ยบอกว่าเดินทางไปกับท่านนายกรัฐมนตรีเกือบทุกครั้งอันนี้ก็ต้องมาติดตามว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเลยนะครับครับผมครับท่านวีรชนครับขออนุญาตถามก่อนเลยว่าพอสนช.เขาขยายยืดเวลาการบังคับใช้กฎหมายไปแล้วมันอาจจะทำให้ผมใช้คำว่าอาจจะทำให้รถแมพต้องขยับออกไปนิดหน่อยอันนี้เราจะต้องชี้แจงกับต่างประเทศมากขึ้นไหมครับผมหรือต้องทำความเข้าใจก็คงมีความทำความเข้าใจกันนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเรื่องของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นอยู่ในความสนใจนะครับของมิตรประเทศเพราะว่าเราก็คบค้าสมาคมกันอยู่ที่ผ่านมาก็แล้วก็มีแนวโน้มของการที่จะกลับมามีระดับความสัมพันธ์ที่เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็แน่นอนว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องมีการตั้งคำถามอยู่บ้างแต่ที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกก็เป็นคนที่ยืนยันมาตลอดนะครับว่าแน่นอนประเทศไทยเนี่ยจะต้องกลับไปสู่การเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่มันทำงานได้จริงเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ถูกคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนำไปแสวงประโยชน์นั้นในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ยืนยันว่าเราต้องการจะมีสถานภาพของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เหมือนกับประเทศอื่นๆที่มีความสามารถที่ทำให้ทุกคนมีความสุขได้อย่างเท่าเทียมกันให้มากที่สุดอันนี้เป็นจุดหมายที่ยืนยันมาโดยตลอดนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นบ้างเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันทำความเข้าใจว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็หลายครั้งหลายคราที่ดูเหมือนว่าจะมีการถ่ายทอดออกมาลักษณะที่ว่าท่านนายกหรือใครเข้าไปมีการเกี่ยวข้องเนี่ยก็ท่านก็ได้ยืนยันให้ตัวเองแล้วว่ากระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปากฝ่ายของรัฐบาลแต่มันเป็นเรื่องของตัวกฎหมายและกระบวนการกรรมวิธีกฎหมายต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็พร้อมชี้แจงจุดยืนของเราหรือว่าเป้าประสงค์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยนะครับนั่นก็คือการเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีความเป็นสากลแล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยของประเทศไทยครับครับท่านรองโฆษกขออนุญาตถามก่อนว่าวันนั้นวันที่สนช.เขามีการขยายกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ไปเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ที่อินเดียท่านรองโฆษกก็อยู่ที่อินเดียณเวลานั้นเนี่ยมีประเทศในกลุ่มอาเซียนนี่มีอะไรสอบถามอะไรมาเราโดยตรงในจังหวะนั้นไหมครับหรือว่ามีก็ไม่ได้มีสอบถามอะไรนะครับก็มีแต่ถามสถานการณ์ทั่วๆไปประเทศเป็นยังไงท่านนายกก็ยืนยันว่าเหมือนเดิมทุกอย่างก็มีแนวโน้มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจในภาพใหญ่นะครับGDP อะไรก็ดีขึ้นแล้วก็ประเทศไทยก็มีความพร้อมในการร่วมมือกับต่างประเทศในประเด็นต่างๆนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเลือกตั้งเนี่ยอย่างที่คิดว่าอยากจะถามผมประเด็นนี้ใช่ไหมครับท่านนายกก็ยืนยันว่าลดหนักก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะมีขั้นตอนทางที่เกี่ยวข้องกับ NLA หรือสนช.เนี่ยที่มันจะทำให้มีการขยับไปบ้างแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนะครับท่านก็ได้ชี้แจงไปทำเข้าใจในลักษณะนี้ครับซึ่งทุกๆประเทศเขาก็เข้าใจดีว่าเข้าใจหมายถึงว่าเขาจะรับรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างในกระบวนการที่จะก่อให้เกิดการเลือกตั้งในประเทศไทยแล้วก็มองว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยการตัดสินใจทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเทศไทยเรื่องของรัฐบาลไทยตราบใดที่ยังยึดมั่นอยู่ในแนวความคิดเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็สนับสนุนให้มันเกิดขึ้นช้าเร็วก็เป็นบริบทของสังคมไทยครับครับท่านรองโฆษกขออนุญาตถามไปต่ออีกนิดนึงเพราะว่าในส่วนของพอท่าทีของท่านนายกที่มีการไม่พูดไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวโดยตรงเมื่อวานนี้ว่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปีนี้แล้วพอมีกระแสการในโซเชียลเกี่ยวว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่รักษาคำพูดไม่รักษาสัญญาอันนี้เราจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจผ่านสื่ออะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างครับ
คือผมคิดว่าทางณขณะนี้หลายๆท่านก็พยายามจะชี้แจงครับในสิ่งที่พยายามหมายถึงคนที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของท่านนายกเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากว่าท่านไม่ได้เป็นคนที่มีความริเริ่มในเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้หมายถึงว่าจะมีการเลื่อนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่น่าจะเป็นคนที่จะต้องมาชี้แจงในขณะนี้นะครับจนกว่าจะมีอะไรที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็ที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็มีทางประธานสนช.หรือท่านอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกระบวนการที่ทำให้มีผลต่อกำหนดการเลือกตั้งต่างๆนี่ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ได้ออกมาทำความอธิบายจริงๆก็มีสว.หลายๆท่านที่พยายามที่จะให้ความกระจ่างด้วยการชี้แจงว่ากติกาหรือว่ากฎเกณฑ์ในการบังคับใช้ในการประกาศใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้มีส่วนชี้แจงกันบ้างแล้วนะครับในส่วนท่านนายกเนี่ยผมคิดว่าท่านก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ท่านไม่หมายความว่าในเมื่อท่านชี้แจงชัดเจนว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับสนช.เพราะฉะนั้นการชี้แจงก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของสนช.เพื่อจะให้เห็นว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเข้าไปแทรกแซงอะไรอย่างที่หลายฝ่ายพยายามที่จะอะไรทำให้มันออกไปทางแนวนั้นนะครับครับท่านรองโฆษกขออนุญาตให้เวลาท่านชี้แจงเกี่ยวกับคนที่มีการนัดหมายที่จะชุมนุมเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ย อยากจะฝากอะไรถึงกลุ่มคนเหล่านั้นไหมครับผมช่วงนี้จริงๆผมคิดว่าณขณะนี้นะครับรัฐบาลก็ดูแลแล้วก็รับฟังความคิดความเห็นแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมองว่าเราอยากจะกลับไปอยู่จุดเดิมตรงที่มีความขัดแย้งหรือว่าจะทำให้สถานการณ์มันทำให้เกิดความไม่สงบไม่เรียบร้อยที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลพยายามจะทำอยู่ในขณะนี้ก็คือการสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในประเทศซึ่งแน่นอนว่าอาจจะถูกใจใครบ้างหรือไม่ถูกใจใครบ้างแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือไม่มีใครสามารถจะทำให้ใครถูกใจได้ 100% ก็คงต้องดูว่าผลประโยชน์ที่คิดว่าสูญเสียไปเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ในส่วนรวมของประเทศแล้วเนี่ยตรงไหนมันมีความสำคัญมากกว่ากันก็จะทำอะไรก็ขอให้ใช้วิจารณญาณที่ของแท้นะครับฟังความคิดทุกด้านทุกส่วนแล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับผมคงไม่สามารถจะไปก้าวล่วงแล้วก็บอกได้ว่าใครทำอะไรได้หรือใครทำอะไรไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีกฎกติกาที่เป็นระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องยึดถือยึดปฏิบัติอยู่ครับครับต้องวันนี้ต้องขอบคุณท่านพลโทวิรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงเลยครับที่เข้ามาให้เกียรติพูดคุยกับทางรายการของเราในช่วงเช้าวันนี้ครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณมากครับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นท่าทีที่ค่อนข้างชัดเจนเปิดข่าวเด่นสอบประเด็นดัง